สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 17:20 น.ทางช่อง3แห่งนี้นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นกระแสที่เรียกว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้กระแสยังไม่จบคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของน้องบีมนะฮะและคุณแม่นะครับที่ครั้งนึงเนี่ยเคยมาออกรายการของเราไปนะครับแล้วก็บอกว่าถูกทนายท่านนึงนะครับฮุบเงินนะฮะซึ่งเป็นเงินประกันไปเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าบาทตอนนั้นเรียกว่าเป็นคดีคึกโครมกันนะฮะจนกระทั่งวันนี้นะครับเวลาผ่านมาเนี่ยทางทนายเองก็ถูกจับได้แล้วนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบเพราะอะไรก็ไม่ทราบเพราะล่าสุดมีประเด็นที่คุณแม่ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าเธอเองเหมือนถูกลอยแพอีกแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจซ้ำซ้อนวันนี้นะครับเราจะมาคุยปัญหาเรื่องนี้กันนะครับกับทางคุณแม่พรทิพย์จันทรัตน์นะครับแล้วก็ทางน้องพัชรดาแก้วผ่องหรือน้องบีมนะครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมพูดไปถูกไหมรู้สึกเสียใจซ้ำซ้อนใช่ค่ะใช่นะครับก่อนอื่นขอย้อนอดีตสักนิดหนึ่งนะครับวันนั้นคุณแม่กับน้องบีมมานั่งที่นี่แหละนะฮะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าตัวคุณแม่เคยประสบอุบัติเหตุตอนไหนฮะตอนนั้นตอนน้องบีมแค่ขวบ8เดือนเองค่ะขวบกับ8เดือนนะฮะตอนนั้นส่งผลให้ทางน้องบีมเนี่ยเป็นยังไงฮะน้องต้องหมอให้คำตอบว่าพิการตลอดชีวิตพิการตลอดชีวิตก็คือน้องต้องอยู่บนรถเข็นตลอดถูกไหมครับสาเหตุเนื่องจากว่าระบบไขสันหลังได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงครับผมระบบไขสันหลังได้รับความกระทบกระเทือนนะฮะแล้วคุณพ่อของน้องก็เสียชีวิตณวันนั้นเลยคาที่เลยถูกไหมครับวันนั้นไปกันกี่คนนะไปกันมีเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะเป็น4คน4คนในรถตัวน้องนี่ยังแบเบาะอยู่ถูกไหมครับแล้วรู้สึกจะเป็นด้ามเกียร์เนี่ยไปตีใช่ไหมฮะด้ามเกียร์ไปตีเอากระดูกสันหลังน้องแตกใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะเดินได้ต้องขอโทษนะฮะที่อาจจะมีการพูดและตอกย้ำความรู้สึกน้องนะลูกนะเรารับสภาพเราอยู่แล้วใช่ไหมค่ะนะฮะไหวเนาะไหวค่ะโอเคนะครับแน่นอนครับว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงทำให้มีประเด็นของข้อพิพาทเกิดขึ้นนั่นก็คือระหว่างบริษัทของรถ18ล้อกับทางครอบครัวของน้องใช่ไหมครับตอนนั้นได้มีการเรียกเงินไปประมาณสักเท่าไหร่ฮะแม่ล่าสุดที่แม่มารู้เนี่ยก็คือว่าที่แม่เหมือนกับโดนโกงนะคะคือ5ล้าน5ล้านเพราะตอนนั้นมีทนายคนหนึ่งชื่อว่าทนายพิสิทธิ์สัมมาเลิศทนายพิสิทธิ์อ้างว่าจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้แม่ขอโทษตอนนี้แม่กำลังจะร้องไห้คือมันมีความรู้สึกคือทั้งแบบนึกถึงเรื่องเดชแล้วแบบนึกถึงน้องเบียมแม่แม่ไม่ก็อยากพูดถึงคือรู้สึกแบบพอพูดถึงเรื่องในอดีตแล้วมันเหมือนตอกย้ำความรู้สึกเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมต้องขอโทษนะครับกับสิ่งที่ผมต้องพูดออกไปเพราะว่าบางเหตุการณ์อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องท้าความให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคุณแม่ยินดีจะสัมภาษณ์ต่อไหมไหวนะไหวค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเจอทางทนายพิสิทธิ์ทางทนายพิสิทธิ์ก็เข้ามาดูแลเรื่องของคดีนี้ให้ได้มีการไปเรียกเงินกับทางบริษัทรถ18ล้อถูกไหมครับฟ้องกันแล้วก็ชนะตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นคือตอนที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยทนายมาโกงก็คือบอกว่าเขาจะจ่ายให้คุณแม่แค่ 800,000 เนาะแต่ว่าผมไปคุยเนี่ยจนได้1ล้านบาทค่ะคือบอกแม่จะได้1ล้านแล้วแม่ได้ไหมตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะจ่ายให้คุณแม่เป็นงวดๆค่ะคืองวดละ 40,000 ครับก็จ่ายมาได้7งวดครับแล้วพองวดที่8ที่9เขาก็ไม่ได้จ่ายเงียบหายไปเลยถูกไหมครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปคุณแม่ก็เลยต้องมาร้องทุกข์ผ่านรายการต่างๆรวมถึงรายการของเราด้วยถูกไหมครับหลังจากที่เป็นประเด็นคึกโครมขึ้นมานะฮะสรุปแล้ววันนั้นแม่เนี่ยถูกขอโทษถูกโกงไปเนี่ยจากทนายท่านนั้นเนี่ยรวมแล้วประมาณ5ล้านกว่าบาทแล้วไปจับทนายพิสิทธิ์คนนี้ได้ยังไงครับพอหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมาออกรายการเราไปแล้วแล้วก็มีหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยไปจับได้ยังไงฮะมีคณะตำรวจอะค่ะของที่สน.บางยี่ขันครับท่านก็เข้ามาช่วยแล้วก็ไปแอบซุ่มจับได้เห็นว่าเป็นคอนโดแถวคอนโดแม่ก็จำไม่ได้นอกแถวไหนครับค่ะไปจับมาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเงินไปไหนอะไรยังไงฮะตอนนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เงินคือเหมือนเขาบอกตำรวจคือเงินไม่มีแล้วเงินไม่มีแล้วค่ะเอาไปใช้หมดแล้ว
แล้วเขายินดีจะชดใช้ไหมหรือยังไงตอนที่จับได้เขาบอกเดี๋ยวจะให้ญาติญาติช่วยช่วยแบบแม่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดแบบให้แม่ดีใจหรือเปล่าเนาะหรือพูดผ่านไปทีก็ไม่รู้ใช่ถูกไหมฮะแล้วได้เงินไหมหลังจากจับเขาได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เงินเลยใช่ถูกไหมครับคุณแม่จำได้ไหมครับตอนที่คุณแม่มาออกทางรายการของเราไปเนี่ยมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมมักจะพูดกับคุณแม่อยู่เสมอว่าตอนนี้ทุกคนพยายามที่กำลังจะตามจับเจ้าทนายคนนั้นนะให้ได้เพื่อที่จะให้ได้เงินกลับมาคืนคุณแม่ผมเคยถามคุณแม่ว่าจริงๆคุณแม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการเงินก้อนนั้นด้วยซ้ำถูกไหมเพราะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้คุณแม่บอกผมอะนะคุณแม่แค่ต้องการให้แบบมีใครเนี่ยยื่นมือมาช่วยคุณแม่ใช่ค่ะถูกไหมครับเพราะตัวคุณแม่เองเห็นบอกว่าตอนนั้นก็ลำบากมากตอนนั้นต้องใช้เงินค่าอะไรบ้างก็ทุกอย่างค่ะค่าบ้านค่าที่อยู่จะเน้นก็คือเรื่องรักษาน้องบีมครับพอแม่รู้ว่าพวกเส้นประสาทเนี่ยคือการรักษามันผิดกับการรักษาด้านอื่นคือมันต้องใช้คือเงินเยอะครับค่าแพมเพิร์สที่น้องต้องใช้ทุกวันถูกไหมครับตัวคุณแม่เองก็ดามเหล็กที่ขาคือสิ่งที่ผมพูดมาคุณผู้ชมพอดีว่าผมจำได้นะว่าผมเคยสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่บอกผมมาแบบนั้นทุกอย่างตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ชีวิตที่ปฏิบัติก็คือการไปขายพวงมาลัยที่วัดยังทำอยู่ไหมเหมือนเดิมค่ะก็ยังขายพวงมาลัยอยู่ล่ะยังไปขายเหมือนเดิมทุกอย่างทุกวันเงินก็ไม่ได้ค่ะแล้วมันได้อะไรจากการที่ออกข่าวไปแล้วก็ใช่ค่ะเพราะคุณแม่โดนคำถามที่วัดเหมือนจะทุกวันจนบางครั้งเวลาเขาถามอ่ะแม่จะบอกน้องบีมว่าน้องบีมตอบแทนแม่ได้ไหมลูกจนแม่ไม่อยากตอบเขามาถามว่าอะไรฮะเขาถามว่าคือคุณแม่ดีใจด้วยนะได้เงินคืนหมดแล้วคุณแม่ดีใจด้วยนะสภาเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่เลยใช่ไหมมันเป็นคำถามที่แบบแม่ฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะที่เราเจอคือเราเจอคือมันไม่ใช่เหมือนที่เขาถามเราแม่เจอยังไงคือแม่เจอแบบเงินของเราก็ยังไม่ได้คืนแล้วทางสภาเวลาเขาเชื่ออะไรมันเหมือนกับทนายตัวที่เขาโกงแม่คือพอแม่สอบถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ที่พาแม่ลงไปที่สุราษฎร์แม่ขอถามขอรายละเอียดบ้างไหมเดี๋ยวนะแม่คือสรุปแล้วคดีนี้คดีของทนายพิสิทธิ์ที่เขาเอาเงินแม่ไป5ล้านกว่าบาทเนี่ยมีทนายกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยทนายกลุ่มนั้นเป็นทนายกลุ่มไหนฮะเป็นทนายกลุ่มที่ท่านนายกสมบัติวงกำแหงจัดเข้ามาท่านนายกสมบัตินะฮะจัดให้มาช่วยเหลือถูกไหมครับมาช่วยเหลือนี่ในส่วนของลงไปฟ้องอาญาที่ศาลที่ชัยยาที่สุราษฎร์ครับและเห็นบอกว่าแม่เนี่ยรู้สึกเสียใจซ้ำซ้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยมีความรู้สึกว่าแค่พาแม่ไปแต่แม่อยากรู้คำตอบบ้างว่าศาลเขาว่าไงมั่งและคำถามที่แม่ถามมันคือแม่จะได้เงินคืนบ้างไหมคือเป็นคำตอบที่แม่ไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยแล้วคือพูดง่ายๆว่าคนเราคือเธอจะไปฟ้องศาลก็อยากรู้บ้างว่าคดีไปถึงไหนแล้วมันมีความรู้สึกคือมันเหมือนเดิมคืออยู่ไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพอเข้าไปที่วัดพอเขาถามว่าคุณแม่คดีถึงไหนคือเราไม่มีคำตอบให้ประชาชนที่เขากำลังติดตามข่าวเราไม่ว่าคือเราก็รู้เท่าๆกับประชาชนมาถามเรานั่นแหละแม่ได้เงินคืนแล้วใช่ไหมใช่คดีไปถึงไหนแล้วคนนั้นโดนจับแล้วเป็นยังไงเขาจะชดใช้ไหมจะได้เงินคืนไหมแม่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถามทนายไปทนายบอกคือไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบไม่พูดเลยเลยใช่เขาบอกแม่ว่าไงพอแม่ถามล่าสุดก็คือแม่ถามว่าคดีเป็นยังไงบ้างคะแม่ไลน์ไปถามเขาบอกว่าศาลยกอุทธรณ์แม่ก็ถามต่อว่าคำว่าอุทธรณ์เนี่ยมันเหมือนกับที่แม่คือความเข้าใจของเรานะคำว่าอุทธรณ์เนี่ยคือต้องรอไปอีกเป็นระยะเป็น10ปีแล้วเหมือนที่เราเคยรอคอยมาหรือเปล่าเขาก็ตอบมาอีกว่าต้องสู้ถึงจะชนะครับแม่ก็ฟังอ่านคำนี้แล้วแม่มีความรู้สึกคือต้องสู้ถึงจะชนะคือเหมือนที่เราสู้ทุกวันนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเห็นแม่บอกว่าทางฝั่งทนายกลุ่มนั้นเนี่ยเขาได้มีการพูดเขาจะจัดกองทุนให้แม่กองทุนหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นกองทุนอะไรครับ
อันนี้คือแม่เคยไปรายการจะทางไปอัดรายการเนี่ยค่ะรายการหนึ่งไม่เป็นไรครับท่านเนี่ยค่ะนายกสมบัติท่านไปมาออกแบบเชิญมาอย่างนี้ด้วยครับแล้วท่านก็มานั่งอยู่ข้างน้องบีมท่านก็คุยตามภาษาเหมือนกับแทนตัวเองว่าคุณลุงนะคะครับน้องบีมไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวถึงหนูยังจะไม่ได้เงินคืนของ5ล้านของหนูแต่เดี๋ยวลุงอ่ะจะช่วยเหลือหนูเองโดยที่ลุงจะไปจัดตั้งกองทุนของทางสภาทนายความครับลุงจะช่วยเหลือเต็มที่ลุงจะไม่ทิ้งหนูแล้วคำพูดนี้คือเป็นคำพูดคือเขาไม่ได้พูดกับแม่แต่เขาไปพูดกับน้องบีมน้องบีมฮะคุณลุงไปพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ลุงพูดว่ายังไงบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะจัดตั้งกองทุนจากสภาทนายความมอบให้ครับค่ะแล้วหลังจากพูดมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นไหมกองทุนพวกนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยแม่ได้มีการทวงถามไหมน้องบีมก็ถามแม่ค่ะว่าแม่ป่านนี้คุณลุงก็ช่วยคงช่วยหนูแล้วเนาะว่าคุณลุงก็เคยสัญญาหนูว่าเนี่ยจะไปจัดตั้งกองทุนวันนั้นแม่ก็เลยถามไลน์ถามเลยว่าท่านได้จัดตั้งกองทุนเหมือนที่ท่านเคยพูดกับน้องบีมป่ะคะท่านก็ตอบมาสั้นๆว่าเปล่าไม่ได้จัดตั้งได้ถามไหมว่าเพราะอะไรถามไปค่ะแล้วท่านตอบว่าไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบกลับมาค่ะจากวันนั้นที่ถามไปจนถึงวันนี้กินเวลาไปกี่เดือนสุดจะหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วตั้งแต่มีเรื่องใหม่ๆจับตัวทางทนายพิสิทธิ์ได้ใหม่ๆหรือเปล่าค่ะในช่วงนั้นนะสุดจะลงผ่านมาประมาณสัก 3-4 เดือนหรือเปล่าประมาณ 3-4 เดือนนะฮะแต่ก็ยังทุกอย่างยังเงียบอยู่ถูกไหมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะต้องมีการพูดคุยถึงประเด็นที่ว่าณวันนี้คุณแม่เนี่ยนะครับได้รับเงินบริจาคมาหลายแสนบาทมากแต่ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่คำถามถามว่าทำไมนะฮะมีเงินแล้วกลับไม่ใช้หนี้แล้วทำไมถึงยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่อันนี้หลายคนสงสัยนะครับรวมถึงเรานี้นะฮะเราได้มีการเชิญคู่กรณีที่คุณแม่ไม่สบายใจเนี่ยนะว่ามีทนายความกลุ่มนึงที่เข้ามาบอกว่าจะยื่นมือมาช่วยเหลือนะถามอะไรไปก็ไม่ยอมตอบรวมถึงบอกจะตั้งกองทุนก็ไม่เห็นตั้งวันนี้เชิญมาด้วยนะครับว่าที่พันตรีสมบัติบุญคำแหงนะครับโฆษกสภาทนายความวันนี้จะมานั่งกับเราด้วยนะในเบรกหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยวันนี้นะจะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามมอบเงินที่คุณแม่ 100,000 บาทเป็นเงินสดๆนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมากระโหนกระแสครับการโหนกระแสนะคุณแม่ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีหลายคำถามเขาถามมานะครับถ้าเกิดผมถามอะไรไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจในการตอบไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะฮะณวันนี้คุณแม่ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆแบบเดิมค่ะถูกไหมครับก็พาน้องไปขายพวงมาลัยที่วัดถูกไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นอีกไหมก็มีแขกใจบุญคนนึงก็มาเปิดร้านกาแฟให้น้องค่ะเปิดร้านกาแฟให้ถูกไหมครับก็ขายกาแฟด้วยใช่ไหมครับณวันนี้มีหนี้มีสินไหมมีค่ะมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่มีหนี้สินก็ของแม่เกือบ 200,000 นะแม่ก็พยายามทยอยจ่ายเกือบ 200,000 บาทถูกไหมครับช่วงเหตุการณ์ในเกือบปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีคนบริจาคเงินให้คุณแม่ไปขอโทษนะฮะจะรับรู้เกินไปไหมถ้าจะถามว่าเงินบริจาคที่คุณแม่ได้มาคุณแม่ได้มาประมาณเท่าไหร่ยอดก็เกือบ 600,000 นะคะ 600,000 บาทถูกไหมฮะทำไมคุณแม่ถึงไม่เอาเงิน 600,000 บาทนี้ออกมาใช้หนี้ 200,000 บาทไปจะได้เป็นไทยคือความคิดแม่กับจะคุยกับน้องบีมว่าถ้าเราไม่ได้เงินคืนจำนวน5ล้านหรอกการรักษาหนูเนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วแม่พยายามจะเก็บไว้ใช้ในสิ่งที่เราต้องจำเป็นจริงๆถ้าเรายังมีคือสามารถหาตังค์ได้เราหาตังค์กันดีกว่าลูกแล้วณตอนนี้คือวัดชนยังไงเราขายของคือแม่กำลังจะบอกว่าเงิน 600,000 บาทที่ได้รับการบริจาคเข้ามาเนี่ยเก็บไว้เป็นต้นทุนชีวิตถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างค่ะ1อาจจะได้รักษาลูกต้องใช้เงินเยอะมากค่ะ 600,000 บาทนี่อาจจะช่วยให้น้องเดินได้ถูกไหมฮะในอนาคตความคิดแม่ว่าน้องบีมต้องเดินได้ต้องเดินได้ค่ะมั่นใจอยู่ตัวแม่เองขอโทษนะฮะณวันนี้มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็บอกปวดทรมานมาก
พราะว่าขาแม่ดามเหล็กอยู่ถ้าเกิดเจออากาศเย็นๆนี่ก็เดินไม่ไหวเหมือนกันใช่ค่ะแต่ยังต้องอุ้มลูกอยู่ก็ยังสู้อยู่แบบนี้ค่ะ 200,000 บาทที่เป็นหนี้อยู่เกือบ 200,000 เนี่ยคุณแม่ก็กำลังจะบอกผมว่าก็ค้าขายแล้วก็ผ่อนชำระไปถูกไหมฮะใส่ 600,000 นี่ขอเก็บไว้เป็นไว้เป็นทุนที่วันหนึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเงิน5ล้านบาทจากทนายนั่นไม่ได้เกิดคืนกลับมานี่ก็อาจจะต้องใช้เงินจำนวนเนี้ยใช่ค่ะถูกไหมฮะมีคนมาถามไหมเจ้าหนี้เจ้าเน้อมาถามว่าทำไมถึงไม่ใช้เงินจะสักทีก็เหมือนกับแบบยังไงเขาก็ทำเหมือนกันนี่เป็นเงินที่ว่าแม่ต้องไปกู้เขามาคือเหมือนกับตอนที่เราฟ้องศาลกันกลายเป็นว่าเป็นเงินคือบางครั้งก็คือคนรู้จักบ้างคุณที่ว่าเราสามารถที่ว่าเราตอนนั้นเรายืมเงินแล้วเรามั่นใจว่าเงินต้องได้จะต้องได้คืนเขาแบบภายในไม่กี่วันครับแต่พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้กลายเป็นแบบเราก็ขอผ่อนใจเขาไปเรื่อยๆแต่เขาก็ถามเหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ไม่เอาเงินตัวนี้ออกมาใช้มีความรู้สึกว่าน้องบีมเหมือนกันเขาจะพูดว่า เงินตัวนี้หนูดีใจที่ประชาชนบริจาคให้หนูแต่หนูอยากหาเงินที่ว่าแม่อุตส่าห์แม่ไปเป็นหนี้โดยที่ว่าเราไปฟ้องเรื่องคดีนะค่ะต้องใช้เงิน เราหาเงินกันเองดีกว่านะแม่เงินตัวนี้คือเก็บไว้ใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาช่างเขาเอาเงินตัวนี้เก็บไว้ส่วนไอ้เงินที่จะต้องมาใช้นี่ก็เราก็หากันเองขายพวงมาลัยไปขายกาแฟไปได้เงินก้อนหนึ่งก็ไปใช้เขาทุกวันนี้ได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ตอนนี้ขายของก็อาจจะดีขึ้นหน่อยเพราะว่าคนรู้จักน้องบิมเยอะครับก็คือขายดีขึ้นถูกไหมฮะแพมพุ่งแพมเพิร์ดนะวันนี้ขาดเหลือไหมแพมเพิร์ดก็เราก็ยังซื้อกันเหมือนเดิมซื้อเองอะค่ะเคยพาน้องไปหาหมอไหมล่าสุดนี้มีเขาก็คงเป็นอยากให้แม่ออกบอกชื่อเหมือนกันเป็นแขกที่ว่าเขาเห็นข่าวได้แล้วค่ะเขาพาน้องไปรักษาที่สัมพิติเวชครับค่ะแล้วก็เขาดูแลเรื่องระบบไขสันหลังของน้องเป็นยังไงบ้างคุณหมอที่สัมพิติเวชบอกว่าให้น้องกายภาพขึ้นเป็นแบบ2เท่า3เท่าให้กายภาพเยอะโอกาสที่น้องจะกลับมาได้มีไหมมีคุณหมอบอกเลยใช่ค่ะแม่ก็มันเหมือนกับเขาเพิ่มกำลังใจให้กับทางเราถูกไหมครับทำไมทุกวันนี้แม่ถึงต้องคอยหลบนักข่าวแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนอันนี้แม่มีถ้าแม่พูดไปแม่คงไม่มีอันตรายกับแม่เนาะบางครั้งคือแม่ก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าคือณตอนนี้แม่กับน้องมิมอยู่คือแม่แต่นักข่าวจะไปรับแม่ก็คือแม่เขาไปไม่ให้ไปเพราะอะไรฮะเพราะแม่ไม่อยากให้ใครรู้ที่อยู่ของแม่เพราะที่อยู่เก่าที่แม่ผ่านมาคืออยู่ๆเขาก็มาขอเงินแม่ใครมาขอเงินแม่ออกชื่อดีกว่าเนาะแต่ว่าเป็นบุคคลเนี้ยค่ะที่เขามาแบบอยู่ๆแบบมาทำความรู้จักกับเราโดยที่ว่าไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราครับถ้าใช่หรือไม่ใช่แม่บอกผมแค่นั้นแล้วกันผมได้ยินมาว่ามีคนคอยพยายามพาแม่เนี่ยตะเวนออกรายการต่างๆนานาแล้วหักเปอร์เซ็นต์แม่จริงหรือเปล่าผมถามแค่นี้อันนี้ถามก็ตรงๆเลยอ่ะจริงไหมจริงไหมจริงเป็นบุคคลท่านนี้ไหมใช่ไหมที่ผมพูดถึงอยู่นี่ป่ะน่าจะเป็นประชาชนธรรมดาละค่ะเป็นคนธรรมดาเนี่ยที่เขาพาแม่ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปหลายที่แล้วก็หักเงินซูดแม่ได้เงิน3,000 บาทเขาก็หักแม่กี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% ก็ว่ากันไปถูกไหมฮะแต่แม่ก็คือเหมือนกับเราคือกลัวเพราะแม่อยู่กับน้องบีมแค่2คนกลายเป็นแม่คือเราก็ไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกับตอนนี้อยู่กันแบบพูดง่ายว่าหวาดผวาทำอะไรก็คือคอยดูเหมือนแม่ไปขายของที่วัดแม่เราจะพยายามสั่งพวกยามที่วัดว่าถ้าใครมาหาฉันอยากให้เข้ามาหาฉันนะเดี๋ยวจะมาขอเงินอีกถ้าเกิดไม่ให้เขาเดี๋ยวเขาจะมาเล่นงานเราอย่างเงี้ยเหรอฮะเดี๋ยวนี้เขายังมาอยู่ไหมคนคนนั้นเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คือแม่ยายออกแล้วเพราะวันที่แม่ยายออกอ่ะมีหน่วยงานของทางตำรวจของปากเกร็ดไปช่วยดูแล
แล้วก็มีคนธรรมดาแล้วขับไปช่วยให้ของครับนะฮะโอเคนะครับแม่แต่สุดท้ายแม่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจสำหรับข่าวที่มันเป็นกระแสวันนะวันนี้อย่างที่ผมถามไปเบรกที่แล้วคือเรื่องราวของทางทนายความใช่ไหมฮะที่ตอนแรกได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วคุณแม่ก็ถามทนายไปบอกว่าเอ๊ะคดีความเป็นยังไงไม่ตอบถูกไหมฮะบอกจะตั้งจัดตั้งกองทุนให้ไม่มีไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบอะไรเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยส่งผลมากเหลือเกินนะฮะทำให้ทางว่าที่พันตรีสมบัติวงคำแหงเนี่ยก็มีผลกระทบถึงท่านเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านจะมานะครับแม่มีอะไรจะถามเลยอันนี้แม่ให้น้องบีมถามดีไหมคะน้องบีมถามนะท่านคุยกับน้องบีมนะว่าจะเอาไงกันต่อไปคือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมฮะแม่แกเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแกก็บอกผมมานะบอกว่าคุณหนุ่มแม่แกรู้สึกแบบว่า เสียใจซ้ำซ้อนนะฮะครั้งแรกก็โดนเรื่องทนายนะที่เอาเงินไป5ล้านพอมาวันนี้ก็มามีปัญหาเรื่องทนายอีกที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยประเด็นเกิดจากทนายอีกแล้วคือทนายบอกจะยื่นมือมาช่วยแต่ไม่ช่วยถูกไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกับทางว่าที่พันตรีสมบัติวงคำแหงโฆษกสภาทนายความนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับพร้อมๆนะกับทางผู้ประสงค์ดีท่านหนึ่งที่จะมีออกนามนะจะมอบเงินให้ 100,000 บาทนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับว่าที่พันตรีสมบัติวงกำแพงนะครับท่านเป็นโฆษกสภาทนายความครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์สมบัติครับผมนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่ามีกระแสที่เรียกว่าเป็นกระแสทางด้านวิพากษ์วิจารณ์นะฮะถึงคนที่เข้ามาดูแลกรณีของทางคุณแม่น้องบีมแบบน้องบีมนะครับว่าหนึ่งนะฮะประเด็นที่เป็นประเด็นเลยคุณแม่นั่งร้องไห้ตรงนี้เลยคือทนายความที่เข้ามาดูแลเขานะฮะคุณแม่ให้ความเห็นว่าเวลาถามไปทนายไปเนี่ยทนายมักจะไม่ตอบอะไรเลยไม่ให้ข้อมูลว่าจะได้เงิน5ล้านคืนไหมใช่ไหมฮะถามว่าคดีความไปถึงไหนก็ตอบไม่ได้ไม่ยอมตอบรวมถึงต้องอุทธรณ์ถึงอุทธรณ์ใช่ไหมอุทธรณ์เป็นยังไงให้ทนายบอกว่าไงบ้างทนายไม่อธิบายอะค่ะท่านตอบมาอีกคำหนึ่งว่าเป็นคือต้องสู้ถึงจะชนะเท่านั้นไม่มีข้อมูลอื่นให้เราเลยประเด็นนี้จะทำไงผมมีการพาดพิงถึงสภาพความคดีให้ดู3เรื่องนะครับเรื่องแรกที่มาขอความช่วยเหลือเลยนั้นมาที่เนติบัณฑิตสภาทางกองทุนวิธรรมท่านธวัชชัยชัยไทยเขียวมาด้วยนะครับสภาในความทางอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือท่านสาวพักสกุลลมวิราชก็มาด้วยนะครับเรื่องนี้พอรับเรื่องปุ๊บประเด็นก็คือตัวคุณแม่วันทิพย์เนี่ยไปเซ็นบันทึกข้อตกลงกับทนายว่ารับสภาพนี้จะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั้นดูเรื่องระยะเวลาแล้วจำเป็นจะต้องดำเนินคดีนี้เพื่อฟ้องบังคับคดีแพ่งตามที่เขาเซ็นรับสภาพไว้พอเซ็นรับสภาพไว้เราก็ฟ้องแพ่งเพื่อให้เขาชดใช้เงินตอนนี้อยู่ที่ศาลแพ่งอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานอยู่นะครับ อันนี้คือคดีที่หนึ่งช่วยแล้วคดีที่สองเนี่ยระหว่างนั้นขึ้นมาก็จะมีการทราบว่าทางตัวทนายกับตัวสุภาพสตรีอีก2คนถูกจับดำเนินคดีอาญานะครับทนายพิสิทธิ์ถูกจับไปเรียบร้อยก็จะไปรับสารภาพจับเลยทุกเลยเพราะนั้นคดีนี้ก็สอบถามทางคุณแม่ว่าถ้างั้นเราช่วยเรื่องนี้ต่อนะคุณแม่ก็บอกโอเคก็เซ็นหนังสือแต่งตั้งให้ก็ไปดำเนินคดีเรื่องอาญานี้ต่อทนายพิสิทธิ์รับสารภาพติดคุกเลยนะครับ5ปีเศษตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำไม่มีอุทธรณ์ฎีกามีผู้หญิง2คนจบแล้วผู้หญิง2คนตอนนี้แยกฟ้องออกมาต่างหากอยู่ระหว่างนัดสืบพยานอันนี้เขาปฏิเสธสู้คดีคงต้องสืบพยานยาวนะครับอันที่3ก็คดีที่ศาลจังหวัดชัยยาอันนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะครับมีการฟ้องคดีละเมิดกันไว้คุณแม่ให้ไปฟ้องคดีละเมิดที่ศาลจังหวัดชัยยาได้ค่าเสียหายมาประมาณ 4-5 ล้านตอนนั้นจังหวะนี้เองแหละระหว่างที่จะบังคับคดีเนี่ยมันถูกมีทนายพิเศษเข้ามาก็รับอาสาที่ไปดำเนินการให้แล้วทนายพิเศษก็ไปทำเรื่องที่ศาลจังหวัดชัยยาเอาไว้จนกระทั่งมาเป็นเหตุให้บันทึกรับสภาพนี่ศาลจังหวัดชัยยาก็คือไปเซ็นขอถอนไม่ติดใจบังคับคดีที่จะยึดทรัพย์กับจำเลยทั้งหมดซึ่งในจำนวนนั้นจะมีทั้งตัวทนายทั้งตัวสุภาพสตรีทั้งตัวบริษัทขนส่งด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าจะได้เงินได้อย่างไรคดีแพ่งรับสภาพนี่กับทนายพิสิทธิ์อันนั้นถามว่าวันนี้เราทราบข้อเท็จจริงค่อนข้างที่จะชัดว่าทนายพิสิทธิ์เนี่ยเท่าที่สื่อไปเจอไปอะไรก็ยังไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอะไรเลยอันนี้เป็นปัญหาว่าจะได้เงินมาได้อย่างไร
ครอบครัวนี้น่าสงสารครับต้องทำให้ได้เงินอีกด้านหนึ่งคดีอาญาก็พิพากษาจำคุกจำคุกมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับว่าเป็นคดีอาญาทำอย่างไรคดีแพ่งนี้จะได้เงินกลับมาคืนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ศาลจังหวัดชัยยาไอ้ที่ไปเซ็นถอนนั่นแหละครับเซ็นถอนให้ไม่ติดใจที่บังคับคดีไม่ยึดทรัพย์ใครอีกแล้วคืออย่างนี้อาจารย์ผมเข้าใจประเด็นนั้นแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่ผมกำลังถามอาจารย์อยู่คือทางแม่เนี่ยเขากำลังพูดเป็นประเด็นสังคมขอโทษนะสังคมกำลังด่าทางเราอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมทนายความที่เข้ามาดูแลเขาเนี่ยถึงไม่แจ้งอะไรเขาเลยว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วทีนี้เรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเนี่ยพอไปเซ็นถอนเนี่ยตอนเนี้ยเราไปยื่นขอถอนบันทึกรับสภาพนี้ไปศาลก็เห็นว่าประเด็นเรื่องที่เราไปเซ็นเอาไว้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถถอนได้ศาลก็ยกฟ้องเสร็จต้องอุทธรณ์ต่อไปเพราะว่าประเด็นตรงนี้ก็คือมันจะมีกรณีของน้องบีมด้วยว่าเป็นเด็กเนี่ยไปถอนไม่ได้คุณแม่เซ็นมอบให้ทนายไปถอนโดยที่น้องบีมไม่ถอนหรือไม่ขออนุญาตศาลนี่ไม่ได้นั้นตอนนี้เป็นประเด็นปัญหาก็อุทธรณ์ต่อไปเพราะฉะนั้นที่ทนายเขาบอกว่าต้องอุทธรณ์ต่อถึงจะมีโอกาสชนะอันนั้นคือจุดที่เขาบอกแต่เหตุที่ทำทั้งหมดเนี่ยในคดีแพ่งการไปถอนบังคับคดีเพื่อให้ได้เงินได้ไปยึดทรัพย์มาถ้าไม่ถอนยึดทรัพย์ไม่ได้ครับและการยึดทรัพย์เนี่ยเมื่อทนายไม่มีทรัพย์ก็ต้องมาดูจำเลยอื่นมีทรัพย์หรือเปล่าโอกาสจะได้เงินจากคดีนี้มีมากแต่ถ้าไม่ได้เลยแปลว่ามันจะไม่มีทรัพย์สินที่ไหนยึดอ่ะโอเคอันนั้นเป็นประเด็นที่อาจารย์อยากจะพูดถูกไหมแต่ประเด็นที่ผมถามเนี่ยอาจารย์ต้องตอบผมก่อนว่าทำไมทนายที่ไม่ดูเนี่ยทำไมไม่บอกไม่บอกเขาเลยทนายที่ไม่บอกเนี่ยเมื่อมี3ทีมเนี่ยเขาประสานงานกับทางตัวคุณมาทิพย์เป็นระยะนั้นการติดต่อประสานงานบุคลิกทนายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนั้นต้องเอาเป็นว่าผมมอบให้เขาดำเนินการแต่เมื่อดำเนินการแล้วมีปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจเพื่อสบายใจทุกคดีเดินอยู่และถ้าไม่สบายใจจริงก็ขอโทษแทนทนายเขาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าทนายเขาอาจจะสื่อสารด้วยบุคลิกพิเศษของเขาปัญหาต่อไปเรื่องของสัญญาที่ว่าจะทำตั้งมูลนิธิให้กับทางน้องบีมบอกว่าเขาบอกว่าทางอาจารย์สมบัติเองเป็นคนพูดด้วยซ้ำบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เงิน5 ล้านกับทนายพิสิทธิ์คืนมาที่โกงไปนะฮะทางเราเนี่ยกับทางสมาทนายความเนี่ยจะจัดตั้งกองทุนให้ทางน้องบีบกองทุนหนึ่งครับเรื่องนี้ยังไงคืออย่างเนี้ยผมเป็นโฆษกสภาความมันมีการพูดคุยกันจริงในกลุ่มของกรรมการบางส่วนนะครับมองว่าเคสเนี้ยถ้าช่วยน้องบีมอะไรได้ก็น่าจะช่วยกันครับทีนี้ก็มีดำริบางอย่างขึ้นมาจากผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าเออเราจัดตั้งเป็นกองทุนดีไหมเพื่อระดมทุนกันมาช่วยน้องบีมเนี่ยก็พอยังไม่ได้ตกผลึกว่าจะตั้งกันจริงนะครับไปรายการเนี้ยผมก็เห็นว่าน้องบีมนั่งสารก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราจะมีแนวคิดจะจัดตั้งกองทุนนะคือแค่บอกว่ามีแนวคิดว่าจะจัดตั้งกองทุนไม่ได้บอกเขาว่าจะจัดตั้งคือบอกเขาว่ามันจะมีการแนวคิดจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าเพื่อให้กำลังใจเขานะครับอาจจะปากไวไปนิดนึงก็ได้นะก็โอเคก็มีการพูดอย่างนั้นจริงแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อมีการแถลงข่าวเมื่อมีการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยทางกรรมการสภาความทนายความหลายท่านก็มอบเงินให้เป็นการส่วนตัวท่านนายกก็มอบให้ส่วนตัวก็จะมีทนายอยู่ชุดหนึ่งก็มอบเงินให้ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบทางกรรมการมีการมอบจริงไหมอันนั้นมีการมอบจริงเขียนที่ซองไว้21,000กว่าบาทอันนี้คือรวบรวมกันมาถูกไหมฮะรวบรวมกันมาจากหลายภาคส่วนของทางทนายความทนายก็มีการขยับกันช่วยท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องการช่วยกันส่วนตัวแล้วกันกองทุนก็เลยไม่ได้จัดตั้งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้สักพักนึงเนี่ยคุณแม่ลูกบีมก็ถามไปอยู่เหมือนกันครับคือก็จะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดก็ถามว่าเรื่องกองทุนเป็นอย่างไรก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ได้จัดตั้งแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบแล้วก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นประเด็นTalk of the Townขึ้นมาในวันนี้เป็นประเด็นมากฮะเพราะว่าทางนี้เขาก็หวังนะฮะเพราะว่าเขาเองก็ลำบากยากจนปรากฏว่าตอนนั้นได้ยินทางคุณลุงใช่ไหมที่บอกมาว่าจะจัดตั้งให้แต่ปรากฏว่าตอนหลังพอติดต่อไปบอกว่าไงนะฮะคือตอนนี้ไม่ได้จัดตั้งแล้วคืออยู่ๆน้องบีมก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าแม่ถึงเราไม่ได้เงินคืนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะคุณลุงสมบัติเขาบอกว่าจะไปจัดตั้งกองทุนให้หนูเดี๋ยวก็คงมีเงินกองส่วนนี้ได้เข้ามาบ้างแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จะไลน์ถามลุงท่านลุงก็ไลน์ไปคือจริงๆท่านตอบมาว่าเปล่าไม่ได้จัดตั้งตอนนี้ไม่ได้จัดตั้งนะครับก็ไลน์ตอบมาเรียบร้อยแล้วต้องเรียนเลยนะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าสงสารโดยส่วนตัวผมติดต่อประสานงานช่วยหลายๆเรื่องอยู่ซึ่งถามคุณแม่ต้องบีมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดชนประทานเรื่องงานที่ควรจะได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่กล้าพูดออกสื่อแล้วนะครับพูดไปคือเข้าใจนะครับว่าเพลง
และต้องการความคาดหวังนะครับพอให้ความหวังไปก็เลยตั้งความหวังไว้สูงก็ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจนะครับเรื่องงานเรื่องคดีเนี่ยบอกไว้เลยว่าตั้งแต่ช่วยมาเนี่ยผมไม่เคยทุ่มมากมายขนาดนี้มาก่อนแล้วเรื่องนี้ยังมีการรายงานเข้าไปในที่ประชุมของกรรมการช่วยเหลือที่เนี่ยทุกเดือนครับและติดตามอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าทนายบางท่านเนี่ยอาจจะเกรงใจแล้วไม่กล้าสื่อสาร คุณวัฒน์ทิพย์เองคุณณรงค์ศักดิ์เองคุณดำรงศักดิ์เองเนี่ยเข้ารายงานที่ประชุมอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ครับคือไม่ได้ทอดทิ้งเลยเป็นไปได้ไหมครับถ้าต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์ยังต้องดูแลอยู่ถูกไหมเรื่องของผมเป็นความผมเป็นประธานช่วยเหลือที่เนยังไงผมถามเป็นไปได้ไหมต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแม่จะถามทนายท่านที่ดูแลอยู่ว่าความจะเป็นยังไงบ้างเรื่องจะเป็นไงต่อไปหรือเงินจะได้คืนไหมแล้วที่คือแล้วทางทนายจะช่วยกรุณาแบบตลอดเวลาตอบเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเดี๋ยวจะกำชับให้นะฮะคือผมเป็นลูกความเขาอาจจะอยากจะทราบว่าชีวิตฉันจะต้องเดินยังไงต่อไปแต่พอทนายไม่ตอบอะไรมาปุ๊บเขาก็เคว้งเหมือนกันครับครับอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเบอร์ไลน์ส่วนตัวเบอร์โทรส่วนตัวคุณแม่ต้องบินประชาชนในวัดอะค่ะเขาอยู่ว่าคุณแม่ต้องบินตอนนี้ครับว่าบอกอยู่แบบอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวก็คือประวัติโดนมาแล้วแล้วคุณแม่ไม่กลัวมั้งเหรอแต่ก็โดนอย่างเงี้ยสามหน่วยงานนะครับทางท่านธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกผมติดประชุมอยู่ท่านบอกว่าช่วยมาออกรายการหน่อยจะได้สื่อสังคมจะได้เข้าใจท่านก็ไม่สบายใจสภาในความก็ยังอยู่เดติบัญชีสภาก็ยังอยู่สามหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นองค์กรนำของกฎหมายแล้วและร่วมมือสามประสานเป็นเคสแรกที่จับมือกันช่วยลักษณะแบบนี้นั้นสบายใจได้เลยครับตอนนี้เป็นกระบวนการที่ยังเดินอยู่ทุกเรื่องคือตรงช่วยเนี่ยเขาเข้าใจมั่นใจว่าช่วยแน่แต่อยากจะทราบอะไรอยากให้ท่านนายบอกหน่อยส่วนเรื่องของเงินที่ทางเขารู้สึกว่าเขาหวังว่าจะมีกองทุนมาช่วยเหลือนี้ตรงนี้เราจะทำยังไงต่อไปดีฮะก็เอาเป็นว่าผมเรียนตรงนี้ก็คือตอนนี้ไม่มีการจัดตั้งกองทุนแต่จะไปเรียนถามให้ว่ายังมีใครที่ประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนี้บ้างหรือไม่นะครับก็อาจจะไปลองสื่อสารต่อให้ถ้ามีใครช่วยเหลือก็จะประสานงานแจ้งมาเพราะเข้าใจว่าลำบากและตอนนี้ก็เพิ่งเนี่ยผมก็รู้ว่าต้องย้ายออกจากคอนโดเก่าเพราะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็คุยกันเหมือนญาติพี่น้องกันดูแลกันมาตลอดครับโอเคก็ถือว่ายังไงเรื่องนี้ต้องฝากทางอาจารย์สมบัติด้วยนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับผมครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้ชมครับรายเดียวนะไม่ใช่หลายๆคนรวมนะฮะมอบเงินจำนวน 100,000 บาทตัวนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับผมก็เป็นตัวแทนแล้วกันผ่านทางหน้ารายการเพราะแกไม่อยากจะออกรายการแต่เดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวแกจะมอบอีกทีก็เรื่องของแกนะฮะแต่ว่าในรายการผมขออนุญาตมอบให้ 100,000 บาทแทนแกนะฮะก็ขอให้ทั้ง2คนใช้เงินจำนวนนี้ในทางที่ถูกที่ควรนะครับแล้วก็ขอให้ทางน้องวีมเองเนี่ยหายเร็วๆนะครับนี่นะฮะเป็นตัวแทนให้นะครับ 100,000 บาทนะครับจากผู้ส่งออกนามผมพยายามขยอแกว่าให้แกออกที่แกไม่เอานะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเงินก้อนนี้จะเก็บไว้ไหมจะไปใช้หนี้ไหมคิดว่าได้ใช้หนี้ค่ะนี่ใช้หนี้ส่วนอีก600,000นั้นก็จะเก็บไว้มีความรู้สึกว่าล่าสุดคุณหมอบอกว่าต้องมีเวลาพักผ่อนน้องด้วยครับน้องถึงได้เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาล่าสุดเนี่ยค่ะอ๋อล่าสุดเข้าโรงพยาบาลอีกค่ะแม่มีความรู้สึกเหมือนแบบเราใช้ลูกใช้งานลูกหนักไปไหมในการที่ไปขายพวงมาลัยนั่นแหละก็เหมือนคือเหมือนพอมีร้านกาแฟเราก็ดีใจนะคะมีร้านกาแฟเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องตื่นตั้งแต่4 โมงครับแล้วพอขายของเลยสุดกลางวันพอประมาณ12:30น้องก็เข้าวัดครับมันเหมือนกลายเป็นเวลาพักผ่อนของน้องมันกลายเป็นครับเพราะคุณหมอเขาพูดนั่งตรงแล้วว่าเวลาพักผ่อนของเด็กอะน้อยน้องบีมเป็นคนสู้จริงๆเจอเวทีไหนก็ยิ้มย้ำแจ่มใสถามจะได้ต่อมาสู้ตลอดเหมือนเราโหดกับลูกไปหรือเปล่าคุณแม่ต้องเข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องของทางสภาทนายความกับทางทนายความต่างๆเคลียร์ไหมฮะเคลียร์นะคือทางท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่ว่าก็ขอโทษแทนทนายความที่อาจจะให้ความกระจ่างไม่เพียงพอแต่เดี๋ยวจะไปกำชับเวลาแม่สอบถามอะไรขอความชัดเจนขอได้เดี๋ยวจะชับให้ขอแค่นี้ไม่รู้เรื่องหน่อยถ้าไม่รู้เรื่องโทรหาผมเลยผมยินดีจะสละเวลาพูดคุยด้วยส่วนกองทุนตอนนี้คือไม่ได้จัดตั้งแล้วแม่เคลียร์นะนะฮะคือแม่ก็ไม่ได้ทวงแม่กล่าวว่าจะทวงสัญญาคือเหมือนกับว่าเรามาแบบเหมือนกับขอเขาจังเลยแต่คืออยากให้ท่านเคลียร์ให้รู้เรื่องว่า
ให้พูดให้นกมีมเข้าใจคือสงสารเด็กอะไรที่เป็นกำลังใจให้ได้ก็ยินดีและทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจตลอดเวลาครับผมสุดท้ายนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของเงิน 100,000 บาทหรือหลายๆคนที่บริจาคให้มานะฮะอาจจะไม่ใช่ก้อนนี้ก้อนเดียวโดยรวมอ่ะเชิญครับคุณแม่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือคุณแม่กับนกมีมเพราะว่าที่ผ่านมาคือชีวิตผ่านมาทุกอย่างจนแบบบรรยายไม่ได้อะครับขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะฮะก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะจบด้วยดีนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้วก็จิวจีฟ้าเอเซนนะครับผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินและบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ